ม้าออนนภา,าถามฉันผิดอะไรด่าฉันทำไมหลังทัวลงไม่หยุดแม้ออกจากวงการวันที่12มิถุนายน2564เวลา12นาิก36นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าหลังจากเจอกระแสสังคมถาโถมถูกวิพากวิจาร์ณจนกระทั่งต้องออกจากการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และไปขายห่อหมก กระทั่งไปฉีดวัคซีนก็ยังถูกชาวเน็ตถล่มอีกไม่น้อยล่าสุดหมาอ่อนนภา,าได้ออกมาออกรายการแฉที่มีมดดำขคชาพาดีเจบุโกและเอมมี่มรกตเป็นพิธีกรเปิดใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่ารู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถูกด่าและผิดอะไรหมาออนนภา,าเปิดเผยว่าที่เราสามารถฉีดวัคซีนได้ก็เพราะรัฐบาลเป็นคนจัดการ เราก็ขอบคุณรัฐบาลนี้ที่ดูแลประชาชนทัวลงหายมันผิดตรงไหนคนอื่นเขาก็เขียนกันเพื่อนฉันเขาก็ขอบคุณหมดเลยแล้วไงแต่ทัวมาลงฉันยังไงฉันก็ยังงงจะจ้องทำไมในเมื่อฉันก็ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะไม่ได้เป็นคนสาธารณะแล้วฉันไม่ใช่แล้วคุณด่าฉันคุณไล่ฉันประชาชนไล่ฉันฉันก็ออกมาแล้ว8ปดถึงเเดือนแล้ว และก็ไม่เคยไปตีโพยตีภายว่าไล่ทำไมไล่ก็ไปจะไปขายห่อหมกก็มาด่าว่าตกอับคืออะไรแม่ค้าทุกคนตกอับหมดเหรอม้าเผยอีกว่าสิ่งที่ฉันทาเป็นสิ่งที่ไม่ได้โคดโกงใครในอาชีพมันผิดมากใช่ไหมเพราะการขอบคุณในบุญคุณที่เขาทำให้ไม่ว่าโรงพยาบาลหรือรัฐบาลมันผิดมากเหรอคนอื่นเขาก็ขอบคุณและฉันก็ไม่ได้เป็นคนสำคัญ และมาบอกว่าฉันรับเงิน4-5แสนแล้วไปรีวิวเ่าฉันลงทะเบียนเหมือนคนอื่นทำตามธรรมดาผิวฉันคร้ำลงเพราะฉันไปยืนขายหอโบกกลางแดดตลาดมันโอเพนผิวก็คร้ำก็ไม่ได้โวยวายว่าต้องขาวฉันก็ขายมีความสุขไปแล้วมันผิดตรงไหนและฉันก็ทำอาชีพสุจริตฉันจะไปขายครีมจะมาด่าอีกไหมฉันไม่เข้าใจ ฉันจะขยับอะไรฉันเป็นปุถุชนเหมือนพวกคุณแล้วและก็ไม่เคยเข้าไปพูดร่มเรื่องการเมืองไปบูลลี่ใครฉันก็อยู่ของฉันลงไอจีรูปสวยๆไปไปขายห่อหมกก็บอกเจอกันนะคะหรือตอนนี้ถ่ายโฆษณาออกเร็วนี้ก็ทำเหมือนปุถุชนฉันผิดอะไรฉันจะอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ในอดีตหรือปัจจุบันด่าฉันทำไมบางคนด่าไปถึงแม่ฉันด้วย แม่ฉันอายุ96ปีแม่ฉันทำอะไรให้คุณแล้วถ้าไม่พอใจมันใส่ฉันอิจฉ้าฉันคุณอิจฉาฉันทำไมฉันคือคนตกงานรายได้แสนแสนต่อเดือนกลายเป็นศูนย์จะอิจฉาทำไมที่แต่งตัวดีๆเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วทุกอย่างที่มีก็คือเคยมีมาแล้วในอดีตเกือบสองปีไม่ได้ชอปปิ้งเลยฉันไม่ประมาทในตัวเองพยายามควบคุมให้อยู่ด้วยความพอประมาณแล้วผิดตรงไหน ทั้งยังว่าอยู่ๆจะลุกขึ้นด่าด่าแล้วได้อะไรอิจช้าดิฉันทำไมฉันอาจจะมีเงินเก็บไม่มีหนี้แต่ฉันก็ไม่ได้ตีโพยตีพายโวยวายใครฉันไม่เคยขอร้องให้ใครมาเห็นอกเห็นใจฉันเลยเพราะดิฉันรู้ว่าดิฉันอยู่ได้ด้วยสัจธรรมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอโก